ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระพุทธปฏิมาบุษยรัตน์หรือพระแก้วหยดน้ำค้างประดิษฐานหน้าหอพระแก้ววัดมหาธาตุพระอารามหลวงเขตเทศบาลเมืองยโสธรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรพระพุทธปฏิมาบุษยรัตน์หรือพระแก้วหยดน้ำค้างพระพุทธรูปปางสมาธิสร้างจากเนื้อแก้วใสสะอาดบริสุทธิ์ที่เรียกว่าเพชรน้ำบุตรมีขนาดหน้าตัดกว้าง 1.9 นิ้วศิลปะเชียงแสนเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวยโสธรปัจจุบันประดิษฐานณหอพระแก้ววัดมหาธาตุพระอารามหลวงสำหรับหอพระแก้วนั้นเคยเป็นกุฏิเก่าของพระราชรัตนกวีหรือหลวงพ่อสำลียะไวเจ้าวาดโดยในอดีตพระแก้วหยดน้ำค้างเคยประดิษฐานอยู่เคียงคู่กับพระแก้วมรกตในหอพระแก้วเมืองเชียงใหม่เป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2011และประทับอยู่เป็นสิริมงคลนานถึง78ปีหลังจากพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชครองหลวงพระบางทรงเห็นสมควรอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระแก้วหยดน้ำค้างไปไว้ที่ราชธานีล้านช้างเพื่อให้ห่างใกล้จากนำมือพม่าฆ่าศึกและโปรดเกล้าให้ประดิษฐานพระแก้วมรกตประทับอยู่ร่วมกันอีกครั้งครั้นต่อมาได้มีผู้รักพาพระแก้วหยดน้ำค้างออกจากหลวงพระบางไปซ่อนไว้ที่เขาส้มปล่อยต่อมามีพรานสองพี่น้องชื่อพรานถึงและพรานเทืองได้พบว่าจมอยู่ในสระน้ำจึงอัญเชิญขึ้นมาความรือไปถึงเจ้าสร้อยสีสมุทรพุทธางกูลผู้ของนครจำปาสักจึงทรงให้ท้าวเพียรผู้ใหญ่ไปสืบเอาพระแก้วหยดน้ำค้างกลับคืนมาในขนาดอันเชิญมาถึงตำบลแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเซโดนหรือแม่น้ำสองสีได้พากันพักแรมหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าปรากฏว่าพระแก้วหยดน้ำค้างหายไปจึงให้คนเที่ยวค้นหามีผู้ไปพบอยู่ที่บ้านพานสองพี่น้องดังเดิมเท้าเพียได้ทำพิธีคารวะพระแก้วหยดน้ำค้างโดยขออัญเชิญไปประดิษฐานณยังหลวงพระบางได้โดยสะดวกอย่าได้ลักหนีไปที่ใดอีกเลยแต่ในระหว่างทางได้เกิดพายุทำให้พระแก้วหยดน้ำค้างตกลงไปในน้ำหาอย่างไรก็หาไม่พบเจ้าสร้อยสีสมุทรพุทธางกูลผู้ของนครจำปาสักทรงกระทำพิธีบวงสรวงเทพารักษ์ตั้งสัตยาธิฐานขอให้ได้พระแก้วขาวกลับคืนมาเป็นสิริมงคลเมื่อสำฤทธิ์ผลจึงได้จัดงานสมโภชเป็นเวลา3วัน3คืนตามข้อสันนิษฐานที่สืบทราบความว่าเมื่อครั้งพระยาราชสุภาวดียกทัพไปตีเมืองเวียนจันทร์เจ้าอุปหาสบุตรของเท้าคำเท้าฝ่ายเท้าสวมีศักดิ์เป็นหลานของเจ้าพระยาขัตติวงศาได้เดินทางไปร่วมรบด้วยโดยมีท่านพระครูหลักคำกุผู้มีภูมิความรู้ถนัดในทางโหราศาสตร์เป็นผู้ให้เลิกและทำพิธีตัดไม้ขบนามซึ่งเป็นพิธีปฐมกรรมอันเป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหารทำให้การรบในครั้งนั้นประสบชัยชนะ
ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้มีรับสั่งให้พาเข้าเฝ้าโดยด่วนโดยมีเท้าฝายและพระครูหลักคำกุผู้เข้าเฝ้าเพื่อถวายพระแก้วหยดน้ำค้างแด่รัชกาลที่3ณกรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าพระราชทานบัญญัติให้เท้าฝายเป็นพระสุนทรราชวงศาและพระครูหลักคำกุเป็นพระครูวชิรปัญญาแล้วทรงพระราชทานปืนนางป้อม1กระบอกให้ต่อมาทรงโปรดเกล้าพระราชทานพระแก้วหยดน้ำค้างเพื่อเป็นบำเหน็จความชอบให้แก่พระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองคนแรกของเมืองยะโสธรทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวเมืองยะโสธรอีกด้วยสำหรับในจารึกประชุมพงศาวดารภาคที่80เมื่อปีพุทธศักราช2440หรือร.215กล่าวว่าเท้าพญาเมืองจำปาสักได้ถวายพระแก้วหยดน้ำค้างแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภารัยรัชกาลที่2พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้อัญเชิญลงมาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2355ขั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงโปรดเกล้าพระราชทานให้ชาวเมืองยะโสธรก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่